กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีนะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นแคมเปญดีๆนะคะจากเลค่ะเลมันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะโดยบริษัทเอฟซีโคราชไทยเทรดดิ้งจำกัดเขาก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการขนมกบเคี้ยวของเมืองไทยด้วยการเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่รับซัมเมอร์นะคะกับเลเฮสนั่น30วัน30ล้านครั้งแรกค่ะกับการชวนคนไทยนะคะมาลุ้นรับทองคำ1ล้านบาททุกวันนะคะผ่านรหัสในซองเลตลอด30วันแล้วก็ที่สำคัญค่ะยังประกาศตัวเป็นผู้สนับสนุนนะคะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเป็นทางการด้วยนะเอาใจคอบอลด้วยการมอบประสบการณ์แบบ Exclusive นะคะกับแพ็คเกจบินลัดฟ้าไปชมศึกยูฟ่าถึงยุโรปนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยในงานพรีเซนเตอร์สุดฮอตค่ะณเดชน์กับยาย่าเขาก็ควงคู่กันมานะคะแล้วก็มาร่วมเซอร์ไพรส์มอบทองล้านแรกเนี่ยให้กับผู้โชคดีณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะครับนายวิชาญคาอูนกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารบริษัทเป๊ปซี่โคราชไทยเทรดดิ้งจำกัดกล่าวว่าในฐานะผู้นำตลาดนะคะเลไม่เคยหยุดสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอความแปลกใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคชาวไทยและในปีนี้ก็เช่นกันค่ะเลกลับมาสร้างสีสันในช่วงหน้าร้อนด้วยความยิ่งใหญ่กว่าเคยนะคะกับแคมเปญเลเฮสนั่น30วัน30ล้านโดยชวนคนไทยค่ะลุ้นชิงรางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาททุกวันตลอด30วันรวม30ล้านบาทซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการทุบสถิติโปรโมชั่นแคมเปญที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวงการขนมกบเคี้ยวนะคะเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคแต่ว่าความพิเศษนะคะไม่ได้มีเพียงแค่นี้ค่ะเพื่อให้แฟนเลได้เฮสนั่นสมชื่อแคมเปญนะคะก็ยังได้ประกาศเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของศึกดวลแข้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถือเป็นแมตช์การแข่งขันฟุตบอลระดับโลกประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เอาใจคอบอลด้วยรางวัลสุดพิเศษกับแพ็กเกจทริปบินลัดฟ้าไปชมฟุตบอลยูฟ่าถึงยุโรปค่ะจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารวม 340,000 บาทและสินค้าที่ระลึกนะคะลิขสิทธิ์ยูฟ่าที่มีจำนวนจำกัดด้วยพร้อมกันนี้ค่ะยังคว้าตัวนักเตะดาวยิงระดับโลกนะคะลิโอเนลเมสซี่มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ในระดับโกลบอลค่ะเพื่อถ่ายทอดโมเมนต์สุดมันของการเชียร์ฟุตบอลยูฟ่าให้มีสีสันมากขึ้นเมื่อมีเลค่ะแล้วก็นอกจากประเทศไทยแล้วนะคะโค้ชสันชูดีก็ยังเตรียมออกอากาศในอีกหลายประเทศด้วยค่ะนัทเดชคุกิมิยะนะคะก็กล่าวว่าถ้าพูดถึงทองแล้วเนี่ยเชื่อว่าใครก็ต้องอยากได้ยิ่งทองคำมูลค่า1ล้านบาทที่เลแจกทุกวันตลอด30วันด้วยแล้วนี่ถือว่าเป็นยิ่งใหญ่แบบไม่เคยมีมาก่อนงานนี้ค่ะแฟนเลต้องห้ามพลาดนะคะแล้วก็ร่วมสนุกได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อเลนะคะหรือว่าเลแม็กซ์เฉพาะซองที่มีคำว่าเลเฮสนั่น30วัน30ล้านก็จะพบรหัส10หลักอยู่ด้านในซองอยู่ตำแหน่งหลังโลโก้เลค่ะแล้วก็ส่งรหัสมาทางโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะโดยกดดอกจาน470ดอกจาน11ดอกจานตามด้วยรหัส10หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะหรือว่าส่งผ่านอีกช่องทางหนึ่งค่ะบนเว็บไซต์ www.lasthailand.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้มาเฮสนั่ง30วัน30ล้านกับเลนะครับผมวันนี้แจกไปแล้วล้านนึงเลยอ่ะใช่แจกไปแล้วล้านนึงเหลืออีก29ล้านนะคะสุดยอดมากครั้งนี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแจกจริงแจกเยอะแจกแพ็คเกจ2ที่นั่ง2ที่นั่งนะคะไปชมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ครับแล้วก็มีรางวัลในลิขสิทธิ์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่อนข้างเยอะมากๆเลยเป็น 2,000 รางวัลเลยครับผมใช่อยากไปเหมือนกันซึ่งช่องทางในการแบบว่าร่วมสนุกง่ายมากๆเลยนะครับก็ทาง www.lasthailand.com นะครับก็มีทางแล้วไม่ก็ซื้อเลเลยนะคะถ้ามีโลโก้30วัน30ล้านอยู่หน้าซองนะคะซื้อมาเลยแล้วก็เปิดซองมาก็จะเห็นรหัส10หลักนะคะคแค่ส่งเมสเสจไปที่ดอกจัน470ดอกจัน11แล้วก็ดอกจันแล้วก็ตามด้วยรหัสก็ลืมได้เลยครับอย่าลืมนะอันดับแรกเลยคือคุณต้องรับประทานเลก่อนนะครับผมรถใดก็ได้ที่มีนะฮะจะเป็นป้ายโลโก้นะครับผมเฮสนั่น30วัน30ล้านแล้วก็จะมีรหัสอยู่ในซองนะครับผมก็สามารถที่จะส่งไปได้ที่ดอกจัน470ดอกจัน11ดอกจันตามด้วยรหัส10หลักแล้วก็ต่อด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮชแท็กนะฮะแล้วก็กดโทรออกหรือว่าจะเข้าไปส่งรหัสได้ที่ทาง www.lasthailand.com ก็ได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Lace Thailand ด้วยครับค่ะก็น่ารอนี้นะคะเลมากับแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราเลยนะคะแคมเปญเลเฮสนั่น30วัน30ล้านนะคะแคมเปญนี้จริงๆแล้วมีส่วนองค์ประกอบสำคัญ3อย่างนะคะอันแรกคือเราแจกทองนะคะทุกวันโดยการมีรหัส
นะคะโค้ดอยู่ในซองครั้งแรกของวงการตลาดขนมขบเคี้ยวเลยนะคะที่มีรหัสอยู่ในซองเปิดซองมาส่งซองมาทางเว็บไซต์หรือว่าโทรกดรหัสแล้วโทรออกนะคะลุ้นล้านทุกวันเป็นเวลา30วันนะคะฉะนั้น30วัน30ล้านelement อันที่2คือเราเป็น official sponsorship นะคะของ UEFA Champions League เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีตั๋วรางวัลบินไปชมแมตช์รอบสำคัญนะคะที่ยุโรป2ที่นั่งนะคะรางวัลรวมมูลค่า 340,000 บาทอันที่3สำคัญมากเหมือนกันอันนี้คือมีเมสซี่นะคะเป็น Global Presenter ของเราและจะเห็นเมสซี่ในทีวีซีของเราต่อไปจากนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนผู้บริโภคนะคะมาร่วมสนุกกับเราร่วมลุ้นล้านเป็นเวลา30วัน30ล้านเลยนะคะล้านแรกแจกไปแล้ววันนี้เหลืออีก29ล้านนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะที่เว็บไซต์ lethailand.com ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะร่วมเฮสนานพร้อมลุ้นรับทองคำ1ล้านบาทได้ทุกวันนะคะและสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในการร่วมกิจกรรมในแคมเปญเลเฮสนาน30วัน30ล้านได้ทางเว็บไซต์ www.lethailand.com หรือว่า call center นะคะโทร02-589-8900และสามารถติดตามข่าวสารของเลได้นะคะทาง Facebook Les Thailand Instagram ก็ Les Thailand หรือว่า LINE Official Account นะคะ Les Thailand ค่ะร้านก็ฝากไว้สำหรับแคมเปญดีๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทางอีเมลกันบ้างนะคะเจ้าของดวงชะตานะเกิดวันที่10พฤศจิกายน2541นะคะเวลาเกิด 18:23 นาทีวันอังคารการเงินเนื้อคู่เป็นอย่างไรแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะตอนนี้เพิ่งย่าง18เองจ้าคือดวงนี้อยากจะบอกว่าเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันและคู่ของคุณนั้นควรจะมีตำหนิจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนเงินอยู่นะครับก็หนึ่งให้ระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยนะปีนี้ถ้ามีโอกาสเข้าวัดทำบุญก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับเอาละมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะในช่วงปลายเดือนนะครับก็เริ่มกันที่จันทร์18เมษายน2559ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้เนื่องจากเลิกล่างมีดีถีอย่างวันมหาสิทธิโชคแต่วันนี้หลีกเลี่ยงนะในเรื่องการออกรถแล้วก็ผู้ที่จะประกอบการมงคลก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเพราะว่าอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:01 นาทีถึง 9:30 นาทีซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนก็เป็นมหัตถโนเลิกด้วยเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันที่เสาร์23เมษายน2559ครับวันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันเร่งออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่กิจการงานมงคลอื่นสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับเพราะทางกัลยโยคนั้นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 7:31 นาทีถึง 8:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคาร26เมษายน2559วันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันคือแรม5ค่ำเดือน5ก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งนะครับเลี่ยงออกรถนะทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังแต่วันนี้เลิกล่างก็ยังมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01 นาทีถึง15:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะยาวไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนเมษายนเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะวันนี้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนช่วงครึ่งวันแรกนี่อาจจะเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเดินทางแล้วนะคะก็เช็คในเรื่องของการเดินทางด้วยนะว่าจะเป็นทางรถส่วนตัวนะคะก็เช็คเส้นทางนะคะการจราจรให้ดีโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคเหนือนี่ส่วนเสาร์ที่ผ่านมาค่อนข้างติดกันหนักเหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่จะเดินทางโดยรถโดยสารต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมนะคะเช็คในเรื่องของเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญไปก่อนเวลาเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้ยังมีประชาชนอีกล็อตหนึ่งในเรื่องของการเดินทางเนี่ยยังคงเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนากันอยู่จ้ะแล้วก็พูดเหมือนเดิมครับขอเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพี่น้องตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งจิตอาสาที่เสียสละนะครับคอยมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยได้มากที่สุด
และสำหรับคนที่จะขับขี่ยวดยานพาหนะขอให้มีจิตสำนึกครับว่าตอนนี้เราก็รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุจะมีข้อมูลเป็นเรียลไทม์เลยนะคอยเตือนสติพวกเราว่าณขณะนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรจำนวนตัวเลขเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็คือตัวเราเองนั้นสำคัญที่สุดไม่พร้อมอย่าขับหลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมาทุกประเภทครับใช่ค่ะจะมีขวดมีกระป๋องไม่ได้แล้วนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็ขับรถกันอย่างมีสติด้วยนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าง่วงจริงๆเนี่ยพักเลยแวะข้างทางก็ได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะใครที่ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดนะอยู่ในเมืองแบบนี้เริ่มต้นแล้วนะคะวันนี้นะคะ12เมษายนนะคะที่วัดพระเชตุพนนะไปเที่ยวงานกันได้นะคะสำหรับงานเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยวันสงกรานต์วัดพระเชตุพนอาจารย์ได้บอกวันนี้วันเดียวด้วยนะคะสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์นะไปเที่ยวงานกันได้แล้วก็มีวิถีแบบไทยๆทั้งก่อเจดีย์ไซน์นะคะได้มีการชมตลาดวิถีไทยโบราณกันด้วยพิธีดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มตอน 4:00 นแต่คุณเอกต้องไปก่อนแต่ในแง่ของการส่งน้ำพระประจำวันเกิดรดน้ำต้นโพอายุกว่า150ปีผมเชื่อมั่นว่าผมเคยเห็นแล้ววิ่งเล่นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะฮะการก่อพระเจดีย์ไซน์การทำบุญอุทิศถวายสังฆทานพระไตรจีวรหรือแม้กระทั่งชมตลาดวิถีไทยโบราณอันนี้มีทุกวันและที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโพนั้นมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มีความสวยงามวิจิตรจริงๆก็เชิญชวนนะ12ถึง17เมษายนนี้ครับไปเที่ยวงานกันได้นะแต่ว่าฝากด้วยนะคะวันนี้ใครอยู่ศรีสะเกษอยู่ภาคอีสานเดี๋ยวเจอกับมวยได้ช่วงหัวค่ำนะไปเจอกันก็แล้วกันที่อำเภอวังหินนะคะเดี๋ยวเสร็จอาการจะมุ่งตรงไปที่ทางศรีสะเกษทางภาคอีสานเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะทาง Facebook Fanpage ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV นะส่วนใครที่อยากที่จะติดตามนะคะในส่วนของทางอีเมลหรือว่าในส่วนของการส่งข้อมูลทางจดหมายก็อย่าลืมแล้วกันนะคะข้อมูลต่างๆส่งเข้ามาให้ครบถ้วนและติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอดีตการผ่านไปไม่ย้อนกลับอย่าหวนกลับมาคิดผิดวิสัยอนาคตที่หวังยังอีกไกลจงตั้งใจสร้างความหวังสร้างความดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ